จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 ประธานสโมสรเรอัลมาดริดเผยเหตุผลที่ทีมไม่จำเป็นจะต้องคว้าคิเลียนเอ็มบัปเป้เพราะ2ดาวรุ่งจอดที่จะคว้าบอลลงดอนในอนาคตฟลอเรนติโน่เปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดแห่งศึกลาลิกาสเปนเผยเหตุผลที่ทัพราชันชุดขาวไม่จำเป็นที่จะต้องทุ่มทุนคว้าตัวเคลียนเอ็มบัปเป้มาจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะแต่อย่างใดแม้ว่าสตาร์ดังแปรแชร์จะตกเป็นประเด็นต้องการย้ายออกจากถิ่นปาร์คเดอแพลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเอ็มบัปเป้มีชื่อถูกโยงกับพลพรรครถบังกรดมาอย่างยาวนานกระทั่งวาดคิดสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสจดปากกาขยายสัญญากับแปรแชร์ออกไปจนถึงปี2025เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมายุติข่าวลือหนึ่งในการย้ายทีมที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์อย่างไรก็ตามรายงานจากสื่อหลายสำนักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลายเป็นว่าแข่งวัย23ปีไม่มีความสุขกับแปรแชร์นักเมื่อสถานการณ์ในทีมกลายเป็นลีโอเนลเมสซี่และเนย์มาร์เป็นแข้งที่มีอิทธิพลต่อทีมมากกว่าเจ้าตัวซึ่งก่อนหน้านี้เอ็มบัปเป้ยังเคยแสดงอาการไม่พอใจเมื่อเพื่อร่วมทีมไม่ส่งบอลให้จนถึงขนาดหยุดวิ่งไปดื้อไม่ผมไม่เบื่อเกี่ยวกับข่าวเอ็มบัปเป้หรอกนะแต่ผมไม่อ่านข่าวเกี่ยวกับเขาอีกแล้วเรามีอนาคตที่ยอดเยี่ยมรอวินิซิอุสกับโรดิโกอยู่พวกเขาเป็นแข้งระดับท็อปถึงขนาดมีสิทธิ์จะก้าวไปคว้ารางวัลบอลลงดอในอนาคตเปเรสกล่าวกับนักข่าวถึงประเด็นโยงสตาร์แปรแชร์ทั้งนี้วินิซิอุสในวัย22มีชื่อในลิสต์แข้งในการจัดอันดับการประกาศผลรางวัลบอลลงดอ2022ที่อันดับ8โดยรุ่นพี่เพื่อร่วมทีมคาริมเบนเซม่าคว้ารางวัลดังกล่าวไปครองอินเตอร์มิลานกำลังเตรียมหาการเจรจารอบใหม่กับตัวแทนของมิลานเซเครเนียในเรื่องของการต่อสัญญาโกโชแมคาโตสื่ออิตาลีรายงานว่าอินเตอร์มิลานไม่ต้องการเสียเซเครเนียและพยายามจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับปากหลังทีมชาติสโลวาเกียโดยการหารือรอบใหม่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลานี้รายงานข่าวระบุว่าเปเป้มาโรต้า CEO ของอินเตอร์มีความกระตือรือร้นที่จะเจรจาและรับฟังความต้องการของเซเคเนียผ่านทางตัวแทนนักเตะแม้ทราบดีว่าข้อเสนอที่เตรียมเอาไว้มีตัวเลขค่าจ้างที่ไม่อาจสู้กับปารีสแซงต์แชร์แมงได้เลยก่อนหน้านี้อินเตอร์มิลานปฏิเสธข้อเสนอจากปารีสแซงต์แชร์แมงไปแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียเซ็นเตอร์แบ็กจอมแกร่งไปแบบไม่มีค่าตัวเพราะสัญญากำลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาลสุดท้ายเรื่องค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับใหม่อินเตอร์สามารถจ่ายไว้ที่ตัวเลข6ล้านยูโรต่อปีขณะที่แปรแชร์เสนอให้ถึง9ล้านยูโรต่อปีซึ่งอินเตอร์ไม่มีความสามารถที่จะจ่ายให้ได้ณจุดนั้นโกลังแตงตัวลิโซกองกลางของโอลิมปิกลียงมีปัญหาบาดเจ็บต้นขาด้านซ้ายจากเกมลีเอิงนัดล่าสุดส่อแววฝันค้างกับการรีเทิร์นติดทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลกมิดฟิลด์วัย28ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมลีเอิงซึ่งทาง OL บุกไปแพ้แรนด้วยสกอร์2-3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดังนั้นอดีตดาวเตะบาเยิร์นเจอการบาดเจ็บเล่นงานตั้งแต่ครึ่งแรกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นทำออโตลิโซต้องหลั่งน้ำตาโดยมีอเล็กซองและกาเซตคอยปลอบใจโดยก่อนหน้านี้นักเตะหวังจะสร้างผลงานเพื่อกลับไปติดทีมชาติฝรั่งเศสและลุยฟุตบอลโลกอีกครั้งล่าสุด OL เผยว่าโตลิโซมีอาการบาดเจ็บบริเวณต้นขาด้านซ้ายแต่สโมสรไม่ได้ระบุถึงระยะเวลาการรักษาตัวที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเลกิฟเชื่อว่าอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้กองกลางวัย28มีโอกาสอันน้อยนิดที่จะถูกดิดิเย่เดชองมองเป็นตัวเลือกเพื่อนำไปใช้งานในฟุตบอลโลกปลายเดือนหน้าผลล่าสุดที่โตลิโซติดทีมชาติต้องย้อนกลับไปในศึกยูโร2020หลังจากนั้นก็มีปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องจนไม่มีชื่อนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเปิดทำเนียบรางวัลบอลลงดอตลอด10ปีหลังสุดมาจากนักเตะแค่3สโมสรปี2012เลโอเนลเมสซี่จากบาร์เซโลนาสเปนปี2013คริสเตียโนโรนัลโดจากเรอัลมาดริดลาลิก้าสเปนปี2014คริสเตียโนโรนัลโดจากเรอัลมาดริดลาลิก้าสเปนปี2015เลียเนลเมสซี่จากบาร์เซโลนาลาลิก้าสเปน
ปี2016คริสเตียโนโรนัลโดจากเรอัลมาดริดลาลิก้าสเปน